คะคำถามแรกขออนุญาตค่ะเรียนถามอาจารย์ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่คิดนโยบายเรื่องนี้มีการกังวลหรือคอนเซิร์นกันในเรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้สูงถึง 560,000 ล้านบาทไหมคะสำหรับ 560,000 ล้านเนี่ยเราเดิมเราเข้าใจว่าเราสามารถที่จะใช้มาตรา28ที่จะไม่ถือเป็นหนี้สาธารณะมาตรา28นะครับว่าเราใช้พระราชบัญญัติไอ้ตัวการเงินการคลังที่รัฐกุมเนี่ยนะค่ะเช่นสมมติว่าเราอาจจะยืมชั่วคราวเนี่ยจากให้ทางธกส.หรือออมสินเนี่ยที่จะเอาออกมาใช้ก่อนแล้วก็เราก็ตั้งงบประมาณคืนคือมันเป็นเราคิดว่าเดิมเนี่ยอย่างกรณีของทุนหมู่บ้านหรืออื่นๆเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเราก็เคยทำค่ะแล้วก็ตั้งงบประมาณคืนไปปีละประมาณเท่าไหร่เนี่ยจนครบ8,000,000 ล้าน 7 ปีซึ่งอันนี้คือความเข้าใจเดิมที่อยู่ในเรายังไม่เห็นตัวบาลานซ์ชีตนะที่เมื่อเห็นบาลานซ์ชีตแล้วเนี่ยเรื่องของเรื่องราวต่างๆมันก็ต่างกันไปแล้วรวมทั้งผู้ที่ออกมาคัดค้านเนี่ยก็ได้ให้คำแนะนำแล้วก็ชี้ดำหลายเรื่องซึ่งทำให้ก็ต้องไปคิดให้มันเต็มที่นะครับแสดงว่ายกตัวอย่างเช่นค่ะเชิญครับเชิญอาจารย์ก่อนค่ะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของถ้าอย่างของออมสินเนี่ยก็ให้ไปตีความใช่ไหมครับแล้วก็ตามมาตราที่เท่าไหร่ของพระราชบัญญัติของออมสินเขาอ่ะก็บอกให้ไม่ได้แต่จริงเนี่ยถ้าดูตามหลักเนี่ยก็ถ้าให้ไม่ได้เนี่ยก็จำเป็นจะต้องไปพิจารณาเรื่องกฎหมายนะแล้วมาดูว่ามันมีความเสียหายไหมทีนี้มันก็ต้องพิจารณาว่าเอาเงินยืมมาเหมือนกับระยะสั้นๆเนี่ยเหมือนกับธกส.เนี่ยเวลามีเขาเรียกว่าควอซายสกุลพอลิซีการเงินการคลังที่เป็นยืมมาจากสถาบันการเงินของภาครัฐเนี่ยโดยหลักแล้วมันทำได้แล้วทางรัฐบาลที่แล้วก็ทำหลายเรื่องใช่ไหมฮะโดยมาตรา28เนี่ยเพิ่มเพดานเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มลงหลายครั้งซึ่งก็ในครั้งนั้นก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรครับทีนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ต้องมาพิจารณาเรื่องแก้กฎหมายหรือจะไม่เอาเลยถ้าไม่เอาเลยเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะต้องดูเรื่องของธกส.ทีนี้ธกส.พระราชบัญญัติบอกว่าให้เฉพาะชาวนาให้เกษตรกรก็ต้องมาดูว่าถ้าการโอนไปเนี่ยเพราะมันเป็นการโอนเงินภาษีเงินจากภาครัฐไปให้เอกชนที่เป็นประชากรเนี่ยที่อายุ16ขึ้นไปก็ถือว่าเป็นการ income transfer ที่เก็บภาษีเข้ามาแล้วก็โอนกลับไปซึ่งมันก็ชอบด้วยกฎหมายนะและชอบด้วยนโยบายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้ก็ต้องไปดูว่าพระราชบัญญัติของธกส.เนี่ยถ้าไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณาปรึกษาหารือกันว่าถ้าสำหรับเกษตรกรล่ะจะโอเคไหมก็มันเป็นเรื่องของเกษตรกรเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ต้องให้ทางรัฐบาลเป็นคนไปคิดข้อที่สองเรื่องแรงของเงินนะครับค่ะอาจารย์คะถ้าทั้งหมดทั้งมวลนะคะสมมติว่ามันติดขัดเรื่องของข้อกฎหมายหมดเลยมันยังจะมีช่องทางไหนยังไงอีกไหมคะสำหรับที่จะเอาเงินมาใช้ในโครงการนี้ครับคือจริงๆเนี่ยมันติดกฎหมายไปหลายข้อเลยค่ะเดี๋ยวจะพูดเรื่องกฎหมายก่อนนะที่ผมจะพูดวิธีแก้ทีหลังนะค่ะกฎหมายอีกตัวนึงที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยก็คือว่าเป็นการเอาเงินไปให้เนี่ยสมมติว่าให้คำว่าดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยถือว่าเป็นสิทธิเนี่ยมันเป็นเงินหรือเปล่าบางท่านก็ตีความว่าเป็นเงินบางคนก็ตีความว่าเป็นเนียมันนี่เกือบเป็นเงินเพราะว่าหลังจากที่เอากระดาษไปแลกเป็นของเนี่ยผู้ที่รับสิทธิ์อันนี้ไปก็เอาไปแลกเป็นของต่อคือมันหมุนเวียนไปหลายรอบใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยโดยหลักของดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันทำได้แต่บางคนก็จะตีความว่ามันเป็นกลายเป็นเรื่องของที่เป็นบิตคอยน์ซึ่งไม่ใช่นะครับตัวนี้มันเป็นเพียงยูทิลิตี้โทเค็นแต่ในยูทิลิตี้โทเค็นเนี่ยถ้าเป็นเอกชนมันง่ายใช่ไหมอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าออกคูปองไปเป็นแลกเป็นของมันง่ายแต่เรื่องเป็นรัฐเนี่ยอาจจะต้องให้มีการตีความให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกข้อกฎหมายหนึ่งที่ต้องมีการเคลียร์ว่าการใช้ดิจิตอลวอลเล็ตแล้วสามารถที่จะใช้ต่อไปได้มากกว่า1ครั้งเนี่ยถูกต้องจะผิดพรบเงินตราหรือไม่ไม่พรบเงินตราผิดอยู่แล้วหมายถึงว่าพรบเงินตราที่เขาอาจจะไม่ให้ยกเว้นว่าณส่วนอีกครั้งมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดมันยังเปิดช่องอยู่นะไม่ใช่ไม่ให้นะมันเปิดช่องอยู่แล้วก็ผู้ว่าแบงค์ชาติโอเคด้วยทำนองนี้ซึ่งเข้าใจว่าทางผู้ว่าแบงค์ชาติก็จะมีข้อติงอยู่ทีนี้ทางกระทรวงคลังเนี่ยคิดว่าทำได้แต่อยู่ดีๆ04-05ไปทำมันคงไม่ได้มันก็ต้องปรึกษาหารือกันแล้วอีกอันนึงเนี่ยอีกข้อนึงที่ผมเสนอตลอดมาเนี่ยสมมติว่าต้องให้แจกแบบทั่วหน้าเลยเนี่ยก็คือว่า
ผมก็เลยเสนอว่าในเมื่อเงินเนี่ยมันมีปัญหามากเหลือเกินเนี่ยต้องตรงดูกฎงงกฎหมายผมเลยเสนอเป็นทีละส่วนค่ะสมมติสัก3ส่วนนะ3ส่วนก็หมายความว่าดูรายรับที่เข้ามาค่ะรายรับภาษีอากรที่เข้ามาสมมติขนาดนี้มันเข้ามาประมาณ 3.2 มาเข้ากระเป๋าอันนึงเรียกว่าเป็นไอ้เงินทุนสำรองเค้าเรียกอะไรนะที่ของรัฐบาลนะครับซึ่งอันนี้มันเข้าไปเป็นเงินแผ่นดินไปละแต่อะไรก็ตามเนี่ยในส่วนของภาษีอากรที่เข้ามาเนี่ยรัฐบาลก็มีการสามารถที่จะตีความหรือเสนอให้ดึงออกไปใช้ได้จริงเนี่ยพระราชบัญญัติอย่างเงินคงคลังเนี่ยมันก็สามารถจริงๆมันก็เตรียมไว้สำหรับการใช้เงินงบประมาณแผ่นดินนั่นแหละที่จะเกิดขึ้นในปี66เนี่ยนะ66แล้วก็67แปลว่าตั้งแต่ตุลาขึ้นไปเนี่ยมีการขอเงินมาเนี่ยก็เอาเงินคงคลังนี่แหละหมุนเวียนจ่ายลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็สรุปแล้วคือสมมติกับรัฐบาลก็เหมือนกับเป็นเจ้าใหญ่เนี่ยเจ้าใหญ่ก็คือว่าเงินส่วนนึงเข้ามาในมือแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในเก๊ะทีนี้อันนี้ในเก๊ะก็หมายถึงว่าในเงินคงคลังที่จะเอาจากเก๊ะออกมาเนี่ยเอาไปให้กับหน่วยงานหรือกระทรวงหรือ XYZ เนี่ยที่ทำคำขอมาก็ต้องมีกฎหมายรองรับซึ่งกฎหมายรองรับนี่ก็คือเพิ่มหยัดเงินคงคลังซึ่งก็ต้องไปดูอีกซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยผมคิดว่ารัฐบาลมีศักดิ์และสิทธิที่จะเข้าไปดูแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขไม่ใช่ไม่งั้นก็บริหารอะไรไม่ได้สักอย่างนะถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่าค่ะตอนที่คิดนโยบายนี้กันตอนหลังบ้านเนี่ยมีความกังวลหรือว่าคิดถึงแหล่งที่มาของเงินเหมือนกันว่าจะต้องใช้เงินจำนวนนี้ในการทำนโยบายแล้วจะต้องทำอย่างไรกันดีในการหาเงินหนึ่งวิธีก็คือปรับปรุงหรือแก้ไขหรือออกกฎหมายเพื่อให้สามารถหาเงินมาใช้ในโครงการนี้ให้ได้สองก็คืออาจารย์มองว่าแต่ถ้าจำนวนเงิน 560,000 ล้านมันเยอะเกินไปตูมเดียวที่จะไปหาเงินมาใช้จ่ายก็แบ่งจ่ายให้ประชาชนแบ่งจ่ายไปถูกต้องตามกำลังที่ความต้องการจะใช้เงินแล้วก็บริหารเงินรายได้จากภาษีที่เกิดจากการจับจ่ายใช้สอยกันไปในแต่ละงวดก็กลับมาทำนโยบายแต่ละงวดเนี่ยหมุนทีนี้ถ้าไม่พออีกนี่นะเพราะว่าภาษีมันอาจจะเข้ามาจังหวะการเข้าจังหวะการจ่ายมันอาจจะไม่เท่ากันค่ะดังนั้นนี่ก็ต้องใช้พึ่งพระราชบัญญัติ28เนี่ยมาตรา28เนี่ยเงินนอกงบประมาณพรบการเงินการคลังที่ยั่งยืนเนี่ยซึ่งก็จะเพิ่มเพดานขึ้นไปอีกใช่ไหมครับซึ่งอันนี้มันทำได้อยู่แล้วเพราะในรัฐบาลที่แล้วก็ขึ้นลงเดี๋ยวขยายเดี๋ยวหดอย่างเงี้ยนะค่ะซึ่งโดยหลักการเนี่ยจริงอยู่รัฐมนตรีบางท่านเนี่ยอดีตรัฐมนตรีบางท่านก็บอกว่าที่ทำไปเนี่ยเพื่อการให้รัฐบาลเนี่ยใช้แบบพุ่งเฟือยนะให้เกินตัวแต่ผมก็เห็นครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่เราก็ใช้เครื่องมืออันนี้เป็นเครื่องมือหลักเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมทางท่านเศรษฐาซึ่งก็หวังดีเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ก็คิดว่าการที่จะใส่ลงไปในอีกประมาณสัก560,000ล้านเนี่ยจะเป็น3ครั้งก็ได้นะมันก็จะกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันคือผมเองอาจจะมองต่างกับท่านนายกนิดหนึ่งท่านคิดว่าจะตูมเดียวเลยเนี่ยคือไม่เห็นด้วยนะแสดงว่าในมุมของอาจารย์เนี่ยไม่อยากให้มีการโอนรอบเดียว10,000 บาทอยากให้แบ่งเป็น2-3 รอบแล้วก็แบ่งการโอนเงินใช่ไหมคะถูกต้องตามกำลังความต้องการเงินของประชาชนทีนี้ข้อดียกตัวอย่างก็ค่ะคือเราคิดว่าดีแต่รัฐบาลอาจจะไม่คิดเช่นนั้นอ๋อเพราะเขาเข้ามาแล้วว่าอยากจะจ่ายงวดเดียวถูกแต่ท่านก็มีเหตุผลของท่านเพราะว่าเศรษฐกิจมันนิ่งอยู่แล้วอัตราการเติบโตเนี่ยมันประมาณปีนี้มัน 2.8 ปีหน้าเนี่ยนะท่านผู้ว่าการชาติก็ออกมาพูดเองเนี่ยมันบอกเป็น 4.4 ซึ่งรวมดิจิทัลวอลเล็ตจริงๆมันไม่ถึงถ้ามันมีดิจิทัลวอลเล็ตนี่มันไม่ถึงหรอกมันประมาณ3เพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยภายใต้ภาวะเช่นนี้ที่ซึมมาตลอดตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วเนี่ยแล้วยังมีจากโควิดด้วยแล้วจะมีสงครามด้วยนะแล้วมีอื่นๆด้วยเนี่ยสงครามก็2จุดเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยมันไม่ได้นะดังนั้นเนี่ยก็จะต้องให้เป็นใช้ดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยไม่ผิดแล้วไม่ผิดหรอกที่ทางรัฐบาลเขาคิดเนี่ยที่ถามว่าเราเอาเงินใส่มือเลยไม่ได้เหรอกระเป๋าตังค์เนี่ยมันไม่ได้ครับเพราะว่าพอใส่เงินใส่มือปุ๊บบางทีก็เอาไปใช้หนี้ใช่ไหมครับเงินมันก็จะหายไปใช่ไหมครับมันก็ไม่หมุนนะถูกไหมค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากให้ประชาชนเนี่ยใช้เงินส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อการบริโภคในท้องถิ่นนะจะเป็น4 กิโลเมตร10 กิโลเมตรหรือตำบลก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็พอใช้ตรงนั้นแล้วมันก็จะหมุนเวียนไปและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยในหมื่นหนึ่งเนี่ยอาจจะชาวบ้านอาจจะมารวมตัวกันเพื่อ
ทำของหรือผลิตหรือบริการทำโฮมสเตย์ซึ่งมันไม่พอหรอกเงินอ่ะมันไม่พออยู่แล้วก็ทางรัฐบาลนี่อาจจะให้ธกส.หรือใดๆหน่วยงานใดๆเนี่ยอาจจะต้องมีการให้กู้เป็นเครดิตพิเศษสำหรับการท่องเที่ยวสำหรับการทำโฮมสเตย์สำหรับการซื้อไอ้เครื่องอบข้าวเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นการกู้ปกตินะไม่ใช่ดิจิทัลวอลเล็ตแต่ดิจิทัลวอลเล็ตมันเป็นน้ำหล่อเลี้ยงขั้นต้นที่จะมาช่วยส่งเสริมทีนี้ความจำเป็นในการที่จะต้องมีนโยบายนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์เห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นจะต้องทำแต่ที่ต่างกันนักกับนักขณะนี้เนี่ยดูจะเป็นเหมือนเรื่องวิธีการในการที่จะบริหารเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการซึ่งต่างอาจารย์มองว่าเมื่อเงินมันไม่พอก็ไปแก้กฎหมายสิหรือปรับกฎหมายหรือไม่อย่างนั้นก็แบ่งจ่ายสิแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังพิจารณาอยู่นั้นจะกลายเป็นไม่แจกทั่วหน้าแล้วไม่แบ่งจ่ายด้วยจ่ายหมื่นเดียวแต่ลดจำนวนคนได้รับเงินครับก็คืออันนี้สรุปแล้วก็คือแทงตรงกันข้ามหมดเลยนะก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะค่ะอาจารย์งั้นถามผมไม่ได้ว่าอะไรครับผมคิดว่าเป็นสิทธิ์ของรัฐบาลแต่ผมว่ารัฐบาลเนี่ย อยากให้มาคิดแล้วก็ฟังอีกนิดนึงถ้าสมมติว่าได้แบ่งจะทำเป็น3ชั้นรายได้เนี่ยมันพิจารณาคุณนิสนาหรือคุณเก๋ก็พูดเองมันได้ชัดนะฉันพูดให้ใหญ่ว่าผมมีเงินแต่ประทังชีวิตเนี่ยได้ไม่ถึง500,000เนี่ยหรืออาจจะประมาณ500,000เนี่ยระบบผมเป็นคนรวยเนี่ยมันก็ไม่ใช่หรอกใช่ไหมถูกไหมเพราะว่าอายุ16ถึง90นะอายุ16ถึง60อายุมันว่าการถือครองสินทรัพย์ในรูปเงินฝากมันเท่ากันอยู่แล้วล่ะดังนั้นเนี่ยจะไปตีขุมยังไงว่าเป็นคนรวยคนจนหรือคนชั้นที่ไม่ควรจะได้รับมันก็จะตีกันตายมันจะตีความกันแล้วมีข้อยกเว้นคนนั้นก็นั่นคนนี้ก็นู่นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ในทางของหลักทฤษฎีเนี่ยการบริหารเนี่ยมันคือการ cost of compliance คือว่าต้นทุนในการบริหารจัดการมันสูงเกินกว่าสิ่งที่ประหยัดได้ยกตัวอย่างถ้าบอกว่าประมาณ5 หมื่นขึ้นไปเป็นเงินเดือน50,000ขึ้นไปแล้วก็มีเงินฝาก500,000หรืออะไรเนี่ยแล้วทีนี้จะต้องไปไล่ตามดูเนี่ยมันจะยังไงเนี่ยใครจะเป็นโปรโมเตอร์กลางพี่จะไปไล่ว่าอันนี้เท่าไหร่นั่นเท่าไหร่อันนี้มันทำให้ต้นทุนในการบริหารจัดการอาจจะสูงกว่าเซฟไปที่ประมาณเมื่อกี้บอกว่า400,000กว่าถูกไหม400,000กว่าก็เซฟไปประมาณเกือบ100,000อ่ะนะประมาณ100,000ด้วยกันทุกวันนี้ก็ยังเถียงกันอยู่เลยก็ไป100,000แต่ต้นทุนในการที่จะต้องไปวิ่งไปตรวจสอบคนรวยคนจนตรวจสอบกันเองแล้วในหมู่ในบ้านในครัวเรือนเดียวกันก็อาจจะไม่เท่ากันอีกพ่อแม่นี่อายุมากอยู่มานานก็อาจจะมีเงินออมที่มากกว่าแต่ไม่มีรายได้แล้วมันมีรายได้แล้วผมเกษียณแล้วผมไม่มีรายได้นะแต่เงินเกษียณนิดหน่อยเองนี่แหละนิยามของคำว่าคนรวยมันอยู่ตรงจุดไหนที่สมดุลแล้วก็เหมาะสมยังเถียงกันอยู่เลยแล้วมันอาร์บิทรารีที่ท่านนายกท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่ามันต้องมีสูตรมาให้ผมสิผมจะทำตามซึ่งมันไม่มีครับสูตรไม่มีครับเพราะทุกคนนะไม่ได้เปิดเผยทั้งหมดนะฮะว่าตัวเองมีอะไรเท่าไหร่ยังไงนะค่ะค่ะอาจารย์แต่จริงๆเนี่ยหากจะไปมองว่าเอ้าแล้วจะไปรู้รายละเอียดของแต่ละคนได้อย่างไรว่ามีอินคัมมีแอสเซทอะไรเท่าไหร่จริงๆเนี่ยเงินเดือนก็ดูจากฐานภาษีไงคะแล้วก็แอสเซทเนี่ยข้อมูลเงินฝากในบัญชีธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีหมดแล้วนะคะการถือครองที่ดินก็มีกรมที่ดินไงคะใช่ๆต้องไปดูจริงๆว่าใช้เวลามั้ยเนี่ยที่ดินต้องไปดูกรมที่ดินถูกมั้ยค่ะส่วนบัญชีธนาคารก็ไปที่เข้าไป PDPA อีกล่ะค่ะprivacy มันจะได้หรือมันก็จะมีคำถามอีกอย่างคนได้เงินเดือน 50,000 บาทจริงๆก็ไม่ได้รวยยังมีหนี้สินมีอะไรอย่างนี้ใช่มั้ยคะอาจารย์ที่เราพูดแต่ income นะกับ asset นะมันไม่พูดเป็นไอ้ debt หนี้สินเลย25,000ก็ไม่ได้รวยใช่บัญชีคู่ตลอดนะบัญชีคู่หมายถึงว่าส่วนฝั่งรายรับกับฝั่งรายจ่ายหรือฝั่งหนี้สินกับฝั่งทรัพย์สินนะต้องพิจารณาว่าใครจะเป็นกรรมการกลางเนี่ยกรรมการกลางมันจะยังไงเนี่ยปวดหัวตายคนจะล้านคนเนี่ยมันจะทำไงอาจารย์มองเห็นปัญหาอะไรคะหากว่าเงินดิจิตอลวอลเล็ตนี้ไม่ได้จ่ายทั่วหน้าแบบเดิมที่เคยบอกไว้ถ้ามองเนี่ยคือหนึ่งเรื่องของถ้าไม่จ่ายทั่วหน้าคือหนึ่งเมื่อกี้ที่ปัญหาที่เราไม่รู้ใครเดือดใครจนนะค่ะก็จะทำให้ผู้ที่รวยอาจจะได้ผู้ที่จนไม่ได้ผู้ที่รวยเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรเขาก็ยอมรับเพราะเขาก็ไม่เอาใช่ไหมค่ะแต่บังเอิญได้ไปเนี่ยเขาก็อีหลังอีเหลือถูกไหมค่ะไอ้นี่ไม่เท่าไหร่ไม่ได้ไม่เท่าไหร่เท่ากับคนจนจริงจะไม่ได้
ค่ะมันจะทำไงเนี่ยมันจะทำยังไงอย่างนี้อันที่หนึ่งนะในเรื่องของผลของการกระตุ้นมันเป็นไปไม่ได้สมมติว่าไปเบอร์ที่สามที่บอกว่าใช้แสนกว่าล้านค่ะมันก็ไม่เกิดผลกระตุ้นอะไรเพราะมันจำนวนมันน้อยเกินไปไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไปช่วยแค่ว่าคุณจนนะคุณเคยรับไอ้สวัสดิการสังคมแห่งนั้นนะคุณก็รับไปมันเป็นสังคมสงเคราะห์นี่มันไม่ใช่นโยบายรัฐบาลท่านเศรษฐาแล้วมันไม่รู้เป็นรัฐบาลอาจจะเป็นรัฐบาลที่แล้วเรื่องนี้เพราะเขาก็มองไปแบบนั้นผิดวัตถุประสงค์ที่ได้หาเสียงเอาไว้ตรงใช่แล้วก็หาเสียงไว้แล้วก็เหมือนกับทรยศต่อฐานเสียงกับทรยศต่อประชาชนที่ไม่ใช่ฐานเสียงถูกไหมไอ้ประชาชนที่เป็นฐานเสียงก็บอกอ้าวแต่ก่อนบอกทำได้ตลอดอ้าวทีนี้ทำไม่ได้ผมไม่เชื่อคุณแล้วส่วนประชาชนที่ไม่ใช่ฐานเสียงก็บอกอ้าวเห็นไหมล่ะฉันว่าแล้วมันทำไม่ได้หรอกเนี่ยมันก็เกิดความวุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ประเภทไปยึดติดไอ้หนึ่งสองสามมันไม่น่าจะใช่มันต้องเป็นเบอร์สี่เบอร์สี่คือแจกทั่วหน้าเลยแล้วถ้าท่านคนมีฐานะท่านไม่ใช้เนี่ยท่านก็เฉยๆมันก็ถึง6เดือนแล้วก็ expire ไปตามสภาพของมันหมดอายุไปเองถูกไหมครับแต่ผมวิงวอนให้ใช้นะท่านผู้ฟังนะครับท่านจะมีทรัพย์สินมีรายได้อะไรก็แล้วแต่ผมก็คิดว่าถ้าท่านคิดว่ามันจะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็ซื้อของบริจาคถวายวัดก็ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวหรือทำบุญอย่างอื่นครับครับผมค่ะอาจารย์ค่ะย้อนกลับมาอย่างที่อาจารย์บอกว่าเสนอแนะหมายถึงข้อ 4นี่คือเป็นแนวทางที่อาจารย์เสนอแนะใช่ไหมคะก็คือให้แจกทั่วหน้าแล้วได้ตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปเหมือนเดิมแต่ให้แบ่งจ่ายแต่ให้แบ่งจ่ายด้วยถูกต้องทำไมที่แบ่งจ่ายเพราะว่ามันไม่มีตังค์ไงไม่มีตังค์แล้วเพราะไม่อยากนี่คือข้อเสนอแนะของอาจารย์ต้องไปฝ่าดงเข้าไปนะไปฝ่าดงแก้กฎหมายอะไรนะเขาออมสินเนี่ยผมเรื่องใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าต้องแก้กฎหมายมันยุ่งนะแต่ว่าทางธ.ก.ส.นี่อาจจะพอคุยได้ว่าถ้าปล่อยกู้เพิ่มอะไรเนี่ยอาจจะพอได้แต่ว่ามันก็จะทำให้เหนื่อยแต่ส่วนมาตรา28นี่มีอยู่แล้วส่วนมันถ้าอยากเงินคงคลังเนี่ยเข้าใจว่าอำนาจของนายกก็พอจะเข้าไปคุยทางในทางกฎหมายหรืออาจจะต้องเข้าสภาหรือยังไงก็ว่ากันไปครับค่ะอาจารย์ค่ะทีนี้มีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่คุณจุลพันธ์เนี่ยได้เปิดเผยหลังจากประชุมอนุวันนั้นด้วยเหมือนกันนะคะก็คือการพิจารณาในเรื่องของระยะเวลาที่ร้านค้าหน่วยรับเงินเนี่ยจะไปแลกเอาเงินที่ต้องไปแลกเงินจริงเขาอาจจะขยายเป็น4ปีคือตั้งงบประมาณเอาไว้ปีละ100,000 ล้านแล้วก็4ปีคือทยอยแลกไปอันนี้เป็นไอเดียของท่านนะแต่ท่านอาจจะต้องไปคำนวณให้มันดีเพราะว่าตามที่ทางฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยถ้าปีความเนี่ยหมายว่า6เดือนเนี่ยแล้วเป็นได้สิทธิ์มาพ่อค้าที่ขึ้นทะเบียนก็ไปแลกให้มันเสร็จค่ะให้มันเสร็จถ้ามันเลยไปเนี่ยมันจะผิดต่อพระราชบัญญัติการเดือนตรา2501มาตราที่จะไม่ได้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นมันนี่ไปมันไม่ใช่เป็นแบบที่จะเข้าutility token ละแล้วอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งพอฟังพอเข้าใจไหมค่ะคือมันจะกลายเป็นมันนี่ไปแล้วมันนี่หมายว่ามันไปหมุนเวียนแล้วซึ่งมันผิดพลาดหยาดเงินตรามันจะไม่ใช่แค่ใกล้เคียงแล้วมันจะกลายเป็นกำลังใช้ประหนึ่งเป็นเงินตราซึ่งผิดแน่ๆถ้าเป็นแบบนั้นก็มันผิดแน่ๆค่ะคือผิดหรือไม่เรื่องครับผมคิดว่ามันเป็นทำให้เกิดความยุ่งยากมากค่ะถ้าใช้พลาดหยาดเงินตรามาตีความเนี่ยมันก็จะขัดกับพลาดหยาดของในดิจิทัลใช่ไหมถูกไหมซึ่งในภาคการดิจิทัลเองก็ยังต้องตีความเนี่ยมันนี่อีกนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้วุ่นวายโดยไม่จำเป็นผมก็เลยเห็นว่ามันควรจะยึดเอาเงินงบมาแผ่นดินเป็นหลักแล้วก็ดูเฉพาะส่วนที่เป็น เงินคงคลังดูตรงนั้นเป็นหลักแล้วเข้ามาก็ทำเป็นส่วนๆก็บอกประชาชนว่าผมรัฐบาลนะเห็นบาลานซ์ชีแล้วรัฐบาลคงทำได้ระดับหนึ่งแต่รัฐบาลเห็นว่าจำเป็นต้องทำเช่นว่าไม่ต้องพูด6 เดือนอาจจะพูดเป็นปีก็ได้ให้มันข้ามปีงบประมาณด้วยมันจะได้มีเรื่องของงบประมาณแผ่นดินปี67มาช่วยเพราะถ้างบเนี่ยมันไม่เป็นหนี้หรอกไม่เป็นหนี้สาธารณะนะครับค่ะทีนี้ถามว่าเอาถ้าสร้างงบไปแจกได้ป่ะได้มันได้อยู่แล้วแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยอาจไม่ใช่ว่าแจกไปรับประทานไปบริโภคแต่แจกไปให้ทำปรับโครงสร้างเกษตรปรับโครงสร้างบริการทำโฮมสเตย์ใช่มั้ยแล้วก็ยืดเวลาที่เจ้าวอลเล็ตออกไปสักเป็นปีเพราะฉะนั้นการแลก
เอาเหรียญเนี่ยไปแลกเนี่ยเป็นเงินสดเข้าเป็นปีก็ไม่ผิดอะไรแต่ไม่ต้องยืดไปถึงขนาด4ปีอันนั้นนานไปไม่ได้อันนั้นไม่ได้ถ้ายืด4ปีนี่นะรับตั้งเป็นฟรีละ120,000จะรู้ได้ไงว่าบางปีเนี่ยมันการซื้อการขายมันดีแต่ผมพอดีติดหนี้ก็เอาเหรียญไปอยากได้เหรียญคืนอยากได้เงินสดคืนปรากฏว่าแห่กันมาแลกใช่มั้ยค่ะแต่ตั้งไว้120,000ก็ทําไงทีนี้ไม่พอทําไงมันก็มีตั้งโต๊ะทีนี้ตั้งโต๊ะแล้วทีนี้อ๋อตั้งโตแรกใต้ดินอันนี้ก็ใช่สิมันหมิ่นเมนะแต่ท่านคงพูดไปโดยเท่านั้นแหละมันไม่ใช่มติกรรมการนะที่ผมทราบยังไม่ใช่มติกรรมการค่ะค่ะง่ายใช่เพราะฉะนั้นเราลองฟังว่าท่านจุลพันธ์เนี่ยท่านเสนอมติกรรมการให้กับกรรมการใหญ่ยังไงแล้วก็ลองฟังกรรมการใหญ่ว่าท่านนายกท่านเอายังไงคือผมคงวิจารณ์ไม่มากกว่านี้ได้ละเพราะว่าเขายังไม่ได้เสนอต้องให้โอกาสเขาหน่อยเราพวกเราก็คล้ายๆว่าอยากได้เงินตื่นเต้นมากแต่อาจารย์ก็เสนอทางออกนะถ้าฟังแบบนี้มีข้อ4มีข้อ4ที่ยังทางออกก็ช่วยใช่ก็ช่วยไปบอกท่านหน่อยสิอาจารย์ทีนี้ทางออกที่อาจารย์เสนอแนะมาบอกว่าแจกทั่วหน้าเหมือนเดิมแต่ว่าให้แบบเป็นแบ่งจ่ายนะคะก็เดินหน้าไปนะคะทีนี้ตามรายรับภาษีนะตามรายรับภาษีที่อาจารย์บอกนะคะก็ให้เป็นแบ่งจ่าย 2-3 งวดไม่ต้องรอบเดียวไปแล้วแต่ก็เงื่อนไขก็แจกทั่วหน้าเหมือนเดิมทีนี้ถ้าถามเรื่องของการหมุนเวียนมันจะต่างหรือเหมือนกับอันเกณฑ์ที่มีการปรับเกณฑ์ไหมคะหรือตั้งแต่แรกมันต่างแน่นอนเพราะว่ามันทั่วหน้าอันที่หนึ่งมันก็กระตุ้นได้ทั่วหน้าแล้วมันก็ไม่ใช่แบบที่นายกหรือท่านคุณหมอเนี่ยบอกว่าเป็นเหมือนคนไข้ต้องปั๊มหัวใจทีเดียวผมกลัวว่าถ้าปั๊มลงไป560,000ทีเดียวคนไข้อาจจะตายได้อ๋อค่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราใช้ไฟอ่อนๆก่อนได้ไหมไฟอ่อนๆก่อนสัก120,000อ่ะค่ะแล้วให้ชาวบ้านเตรียมตัวใช่ไหมชาวบ้านเตรียมตัวชาวบ้านบอกอ้าวทำไมไม่ให้เต็มอันให้อยู่คุณรอเดี๋ยวเราดูจังหวะประชาชนเนี่ยได้ปรับตัวได้เตรียมของเพราะประชาชนนี่ไม่มีตังค์นะสมมติว่าอ้าวประชาชนคือไปเตรียมของมาขายสิผมไม่มีอ่ะคุณเอาที่ไหนล่ะค่ะนี้ให้ไปก่อนสมมติให้ไปก่อนส่วนหนึ่ง2,500ซื้อ2,000ต่อคนก็ไปรวมตัวกันในหมู่ในบ้านนึง5คน10คนก็จะได้แล้วนี่ก็ได้20,000แล้วก็มีชัดเจนว่าเดี๋ยวสิงเดี๋ยวเมษาเนี่ยรัฐบาลเอาแน่ตูมเลยตอนนั้นรัฐบาลจะแก้ปัญหาเรื่องไอ้กระแสเงินได้แล้วแก้มาจัดการมาตรา28ได้แล้วก็เงินภาษีเนี่ยก็จะไหลเข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าการจัดซื้อจัดจ้างมันยังไม่ต้องไปจ่ายตังค์มาเมษาแถวๆนั้นมันกำลังจัดซื้อจัดจ้างกันอยู่ดังเงินภาษีมันก็ไหลเข้ามาโดยธรรมชาติเพราะว่าโกรธของอีโคโนมีเนี่ยมันจะโตประมาณไม่มีดิจิทัลวอลเล็ตก็อยู่ประมาณ 3% real term ทีนี้มีดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีก1หรือ1กว่าบวกด้วยนโยบายต่างๆของพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆเนี่ยก็บวกกันก็เป็น5อย่างต่ำ real term เพราะฉะนั้นเนี่ยในรัฐภาษีมันไหลเข้ามาอยู่แล้วล่ะมันก็จะเซฟกว่ามั้ยเซฟกว่ามั้ยไม่ทะเลาะกันมันจะเซฟกว่านะไม่รู้สิผมก็แล้วแต่คืออันนี้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยให้เกียรติทางรัฐบาลให้เกียรติท่านนายกแล้วก็ผู้ที่รอบทั้งหมดเนี่ยผมเป็นคนนอกนะเป็นนักวิชาการผมให้ข้อคิดเฉยๆครับค่ะก็เดี๋ยวคงต้องจับตาดูกันต่อว่าคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยสรุปแล้วจะเคาะแนวทางการแจกกันออกมาอย่างไรนะคะอาจารย์คะและจะให้กำลังใจวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับคุณเจ๊คุณมิสนันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดี